ไปดูภาคธุรกิจกันบ้างเขาก็บอกว่ารับได้นะคะถ้ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะเป็นการรวมตัวของพักใดก็ตามแต่ขอให้ยึดประโยชน์นะคะของชาติแล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไปค่ะ นายเกรียงไกรเทียนุกุลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอมองว่ากรณีที่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยประกาศร่วมจัดตั้งรัฐบาลถือเป็นความชัดเจนทางการเมืองระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องติดตามว่าจะมีพักใดมาร่วมเพิ่มเติมซึ่งทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันยืนยันมาตลอดว่าภาคเอกชนพร้อมร่วมมือกับทุกพักค่ะโดยต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลสําเร็จโดยเร็วจึงขอให้ทุกฝ่ายถอยกันกลละก้าวเพื่อให้ประเทศไทยเดิน

นายเกรียงไกรบอกว่าไทม์ไลน์ที่ภาคเอกชนเคยประเมินไว้ภายในเดือนสิงหาคมนี้เป็นจุดที่มีความเสี่ยงและผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับที่ยังพอรับได้แต่หากล่าช้ามากกว่านั้นนะคะความเสียหายจะมากขึ้นเพราะขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจโลกรวมทั้งความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยแล้งหากประเทศไทยยังขาดผู้นําขาดรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มเข้ามาเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ จะกระทบทั้งการค้าระหว่างประเทศและการบริโภคภายใ,ในประเทศด้านนายอาทิย์พีชานนนายกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจับสรรบอกว่า ไม่สนใจค่ะว่าจะมีการสลับขั้วสลายขั้วขอให้จัดตั้งรัฐบาลให้ลงตัวโดยเร็วยิ่งจบได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ยิ่งดีค่ะภาคธุรกิจและประชาชนเนี่ยอยากเห็นรัฐบาลตัวจริงมีตัวบุคคลที่เหมาะสมมาบริหารประเทศเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องประชาชนหากล่าช้าออกไปอีกจะกระทบกับความเชื่อมั่นการลงทุนใหม่ในปีงบประมาณ2,567โครงการสำคัญๆที่รัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถตัดสินใจได้ค่ะ